ก็จากประสบการณ์ที่เราเคยเจอมานะคะตั้งแต่เด็กเลยเราคิดว่าความสัมพันธ์มันไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยเราคิดว่าเราอยู่ได้เราทำได้ด้วยตัวเองตัวเราเองคนเดียวแต่พอเราโตขึ้นมาเรื่อยๆอายุมากขึ้นมากขึ้นแต่สิ่งที่ขาดหายไปความสัมพันธ์อ่ะเรากลับมองข้ามไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าจะเป็นคนรอบตัวแต่ที่จริงเราเป็นคนที่มีคนรักเยอะแต่เรากลับมองเขาว่าเขาไม่ได้รักเราเพราะเรามองว่าคนครอบครัวไม่ได้รักเราเป็นคนที่ไม่อดทนเจอใครที่ทำอะไรกับเราแล้วแบบไม่อดทนไม่เอาละพอจบแค่นี้แล้วก็จะหนีปัญหาไปแต่ณปัจจุบันนี้หนูอะสามารถอยู่กับปัจจุบันได้แล้วก็ใครที่ทำไม่ดีกับเราอะเรารู้จักกันให้อภัยขอเสียงปรบมือให้น้องหน่อยถ้าเราเข้มแข็งขึ้นและหนูก็ต้องขอบคุณพี่ๆที่อยู่ที่นั่นทำให้หนูมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นรู้จักกันให้อภัยไม่โกรธง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วหนูก็เริ่มไปใช้กับครอบครัวที่บ้านก็คือพักกับแม่ซึ่งหนูไม่เคยติดต่อแม่มาก็ร่วมประมาณ15 ปีไม่เคยคุยกับครอบครัว15 ปีค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมาหนูโทรไปคุยกับแม่หนูบอกว่าแม่คะหนูขอโทษนะคือถ้าหนูทำอะไรไม่ดีไปหรือหนูอารมณ์รุนแรงหรือว่าใจร้อนเกินไปหนูขอโทษแล้วก็บอกว่าหนูอ่ะพัฒนาตัวเองจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็บอกกับแม่ว่าหนูรักแม่แม่ก็บอกว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอรักฉันหรือเปล่าเพราะฉันไม่เคยได้ยินคำว่ารักจากเธอเลยแล้วหลังจากนั้นแม่หนูก็เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เริ่มโทรหาหนูมากขึ้นเริ่มแบบคุยกับหนูแล้วก็ชวนหนูคุยเล่นกันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวมันดีขึ้นแต่พอมาเรียนวิชาเนี้ยมันทำให้เรามีมุมมองที่เปลี่ยนไปเลยค่ะแล้วหนูก็กับคนรอบข้างเนี่ยค่ะจากการที่เราเคยแบบเมินเฉยไม่สนใจหรือว่าไม่แคร์เขาอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะเข้าไปทักทายเขาไปอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขโดยที่ว่าเราทักเขาก่อนเขาก็ยิ้มให้เราก็ยิ้มให้เขาอย่างเงี้ยค่ะ